สวัสดีครับใน iOS 13 Apple ไม่เพียงจัดเต็มคุณสมบัติใหม่ๆและความสามารถใหม่ๆอีกเพียบน่าใช้สุดๆครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีบั๊กตลกๆและประหลาดในแบบที่ไม่คาดคิดแถมมาให้ด้วยครับทั้งบั๊กที่ทำให้บางแอปเปิดใช้งานไม่ได้เปิดแล้วเด้งบางแอปก็ได้รับการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้วเช่นแอป AirPay แต่บางแอปก็ยังเป็นอยู่ครับเช่น LINE TV หรือ LINE Ad ล่าสุดในเบต้า6สำหรับนักพัฒนาและเบต้า5สำหรับผู้ใช้ทั่วไปก็มีบั๊กใหม่แอบซ่อนตัวเองเพิ่มเข้ามาด้วยครับนั่นคือเวลาที่เราแตะบนหน้าจอด้วยนิ้ว3นิ้วแถบในการจัดการข้อความจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอเฉยเลยครับแม้ว่าหน้าจอที่เราใช้งานในขณะนั้นจะไม่ได้ใช้งานอะไรเกี่ยวกับข้อความเลยก็ตามเช่นหน้าจอโฮมหรือหน้าจอล็อกเครื่องเมื่อแถบนี้แสดงขึ้นมาเราก็ต้องแตะบนหน้าจอ1ทีเพื่อจะปิดครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าต้องแตะตั้ง3นิ้วถึงจะโผล่ขึ้นมาไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับแฟนเกมเลยครับเพราะบนเกมที่มีการควบคุมที่ต้องแตะบนหน้าจออย่างต่อเนื่องบางครั้ง iOS ก็แสดงแถบการจัดการข้อความนี้ขึ้นมาบนหน้าจอรบกวนการเล่นทำให้การเล่นสะดุดไปซะงั้นบางทีถึงกับพลาดตายไปเลยก็มีครับปิดไม่ให้แสดงยังไงก็ยังทำไม่ได้ครับพอมาเป็น iOS 13 Beta 7 สำหรับนักพัฒนาและเบต้า6สำหรับผู้ใช้ทั่วไปบั๊กที่ว่านี้ก็หายไปครับได้รับการแก้ไขแล้วแต่เนื่องจากนี่เป็นบั๊กบางคนก็ยังเป็นอยู่นะครับแต่ปัญหาคือสำหรับคนที่บั๊กนี้ได้รับการแก้ไขแล้วแต่3นิ้วบนหน้าจอไม่ขึ้นแล้วแต่กลายเป็นว่าบั๊กนี้ยังมีอยู่ครับยังแอบอยู่แต่พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นนะนั่นคือแทนที่จะแตะแล้วแสดงแต่ตอนนี้ต้องแตะค้างไว้บนหน้าจอถึงจะแสดงเรียกว่าซ่อนในซ่อนอีกทีครับแต่เมื่อยกนิ้วขึ้นก็หายไปนะครับบั๊กแถบควบคุมนี้ยังไม่สามารถปิดได้ไม่สามารถแก้ได้ครับต้องรอทาง Apple แก้ไขเพียงอย่างเดียวสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iOS 13 Beta และยังไม่ได้อัปเดตจาก Beta 5สำหรับนักพัฒนาและ Beta 4สำหรับผู้ใช้ทั่วไปแล้วจำเป็นต้องเล่นเกมที่มีการแตะบนหน้าจอเยอะๆและต่อเนื่องแนะนำว่าอย่าเพิ่งอัปครับแต่ถ้าอัปเดตไปแล้วก็ต้องรอให้ Apple ทำการแก้ไขเพียงอย่างเดียวเลยครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้เล่นเกมบ่อยๆบั๊กนี้อาจจะไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่นะครับ Apple แก้ไขบั๊กนี้เมื่อไหร่หรือมีวิธีการปิดแบบ 100% มาตอนไหนผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆทราบกันเลยครับเพื่อนๆสามารถติดตามกันได้ที่นี่ครับฝากรบกวนเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ